สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กับผมอีเช่นเคย Meet the Kill Android TV และคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า Just Arrive นะครับแอปพลิเคชันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่คล้ายๆกับฟังก์ชันของเจ้า Galaxy Note 10นะครับที่คุณเนี่ยสามารถวาดเจ้าตัว AR Emoji ได้นะครับใช่วะไม่ใช่ AI Emoji สิเขาเรียกว่าเปิดตัวคีย์เขียนผมไม่น่าจะผมลืมละนะครับว่าเขาเรียกไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับก็คือมันจะมีฟีเจอร์คล้ายๆกับ Samsung Galaxy Note 10นะครับที่มันเอาไว้เขียนบนหน้าจอนะครับแล้วคุณก็สามารถอัดวิดีโอตรงหน้าจอได้แบบว่าสามารถเคลื่อนไหวไอ้เจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวที่คุณเขียนลงบนกล้องเนี่ยนะครับมันจะทำการที่จะคงที่สภาพไว้อยู่ตรงนั้นนะครับก็คือเป็น AR เลยนะครับเหมือนคุณวาดอะไรไว้ในบนโลกจริงๆผ่านกล้องอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับเมื่อคุณเข้าแอปปุ๊บมันก็จะทำการเป็นเจ้าตัวกล้องให้ทันทีนะครับก็บอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยสามารถเลือกที่จะเขียนอะไรต่างๆเนี่ยบนหน้าจอได้นะครับอย่างเช่นผมจะเขียนคำว่าวาดรูปหัวใจแล้วกันฟูงับแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมจะสังเกตเห็นได้ว่าผมตอนผมขยับกล้องนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะเคลื่อนที่ตามไม่เชิงตามสิมันจะคงที่ไว้ตรงนั้นนะครับมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเหมือน Samsung Galaxy Note 10นั่นเองนะครับเห็นไหมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเจ๋งเลยนะครับนี่เห็นไหมคุณสามารถเขียนได้ถ้าสมมติมีคนอยู่ตรงหน้าคุณก็สามารถกดหัวใจได้ถ้าคุณชอบอะไรแบบนี้นะครับถามว่าอันเมื่อกี้ที่ผมวาดหายไปยังชัวร์ยังไม่หายนะครับยังอยู่ที่เดิมก็ถือว่าเป็นอะไรที่วิเศษแล้วก็ดีมากๆเลยพอคุณแบบว่าอยากลบออกอยากกดย้อนกลับก็สามารถกดย้อนกลับได้หรือถ้าคุณอยากลบก็สามารถลบได้เช่นเดียวกันมันก็จะหายไปหมดเลยแล้วถามว่ามันสามารถปรับแต่งตรงไหนได้บ้างก็คือว่าปรับแต่งไม่ได้เลยปรับแต่งได้แค่ขนาดของเจ้าตัวจุดนะครับว่าคุณเนี่ยจะสามารถว่าคุณเนี่ยจะปรับแต่งจุดเล็กหรือใหญ่นะครับคุณก็สามารถปรับแต่งได้เนาะแต่ถามว่าเปลี่ยนสีทำให้มันเรืองแสงเหมือนฟีเจอร์ที่มันเป็น Samsung Galaxy Note 10เนี่ยสามารถปรับแต่งได้ขนาดนั้นไหมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็สามารถเขียนได้แค่สีขาวนะครับยังไม่เรืองแสงยังไม่มีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมก็แค่มีตัวหนาตัวบางแค่นั้นเองนะครับส่วนตรงจุด3จุดข้างบนนะครับคืออะไรอันนี้ก็เป็นการใช้แอปกับ About นะครับก็มีประมาณนี้นะครับคุณสามารถคอลแลบกับเพื่อนได้นะครับสามารถวาดกับเพื่อนได้นะครับก็กด Get Start ไปนะครับโอเคแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีประมาณนี้อ่ะคุณก็สาพอคุณวาดเสร็จคุณอยากไอ้นี่ไหมอัดวิดีโอหน้าจอไหมก็กดไปนะครับแต่มันอัดได้แบบมันน่าจะมีจำกัดนะผมเคยอัดไว้แล้วนะครับมันจะมีแบบจำกัดมันจะไม่สามารถอินฟินิตี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแอปนี้เนี่ยจะเป็นแอปสั้นๆง่ายๆนะครับแต่ก็สามารถสร้างความสนุกสนานให้ใครหลายๆคนได้นะครับจากการวาดรูปธรรมดาเนี่ยก็สามารถเพิ่มสีสันได้นะครับก็มีประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครแบบว่าชอบนะครับก็ลองโหลดมาใช้กันดูนะครับก็ผมหวังว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเจ้าตัวแอปนี้เนี่ยจะสามารถพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบว่าสามารถมีการปรับแต่งอะไรได้เยอะมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นแอปฟรีที่แบบค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปชอบเล่นนู่นเล่นนี่ก็สามารถใช้ได้เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปด้วยนะครับก็ถ้าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยก็ See you again บ๊ายบาย